เมื่อวันที่2มกราคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอ่านแถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2562นั้นรัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่งและบัดนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับประสงค์นิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณีทั้งนี้จำเดิมแต่ทรงรับคำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชในปี2559รัฐบาลก็ได้ตระเตรียมการต่างๆอันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพางก่อนแล้วเมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไปจึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน